สวัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับต้องบอกว่าถือว่าเป็นโอกาสพิเศษสุดๆนะครับที่วันนี้เราได้มีโอกาสมาชมรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดจากทางฝั่งของ Audi นะครับคันที่จอดอยู่นี้นะครับเป็นตัวท็อปสุดในรุ่นเลยนะครับผมราคาค่าตัวอยู่ที่9,490,000 บาทนะครับผมเดี๋ยวผมพามาดูรายละเอียดของรุ่นนี้กันว่าเป็นอย่างไรคือต้องบอกก่อนว่า Audi e-tron GT เนี่ยจะมีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด3รุ่นนะครับคือรุ่นเริ่มต้นรุ่นกลางแล้วก็รุ่นท็อปสุดคือรุ่น RS นะครับ RS e-tron GT นะครับมีแรงม้าทั้งหมดถึง646แรงม้าครับผมแรงบิดสูงสุดอยู่ที่830นิวตันเมตรนะครับเรื่องความเร็วมาพูดถึงตรงนี้กันดีกว่าอัตราเร่งนะครับ0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้นใช้ระยะเวลาเพียง 3.3 วินาทีเท่านั้นนะครับคืออย่างที่บอกครับตัวนี้เป็นรุ่นท็อปสุดใช่ไหมส่วนรุ่นตรงกลางกับรุ่นเริ่มต้นนะครับจะใช้ระยะเวลาประมาณ 4.1 วินาทีนะครับผมความเร็วสูงสุดที่ทำได้นะครับอยู่ที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมระยะทางที่สามารถวิ่งได้ไกลสูงสุดนะถ้าเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับระยะทางจะวิ่งได้อยู่ที่540กิโลเมตรนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในรุ่นระดับกลางนั้นระยะทางจะลดลงมาเหลืออยู่ที่523กิโลเมตรต่อการชาร์จครับแต่ว่าในฝั่งของรุ่น RS ตัวนี้ตัวท็อปสุดเนี่ยจะวิ่งได้ที่504กิโลเมตรนะครับด้วยความที่รถมันแรงมันก็เลยต้องกินแบตมากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นถ้าหากว่าใครอยากจะได้ระยะทางที่ไกลที่สุดนะครับจะต้องเลือกเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับผมรถรุ่นนี้ครับผมมีความลู่ลมมากนะครับเวลาที่เราขับไปเนี่ยแรงต้านอากาศหรือว่าสัมประสิทธิ์ความต้านของอากาศนั้นจะอยู่ที่ 0.24 เท่านั้นนะครับผมในการดีไซน์นะครับถ้าเราดูบริเวณส่วนกระจังหน้านะครับตรงนี้เนี่ยเขาดีไซน์ให้ลมสามารถทะลุผ่านเข้าไปได้นะครับมันจะช่วยให้ลดแรงต้านของอากาศณตรงจุดนี้นะครับทำให้รถเราวิ่งได้ไกลมากยิ่งขึ้นดูที่ส่วนของไฟหน้าครับเป็นไฟหน้าแบบ Matrix LED with Laser Light คือลำแสงของไฟหน้านั้นจะมีความคมชัดแล้วก็ทัศนวิสัยการมองเห็นที่ไกลนะครับมันจะเพิ่มระยะการมองเห็นมากถึง600เมตรนะครับทำงานแบบอัตโนมัติที่ความเร็ว70กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับสำหรับพื้นที่การเก็บสัมภาระนะครับสำหรับในรุ่น RS e-tron GT ตัวนี้จะสามารถจุได้ที่350ลิตรนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นที่เป็นรุ่นเริ่มต้นและรุ่นตรงกลางนั้นจะสามารถเก็บได้เยอะมากกว่านี้นะครับเป็นระบบแบบไฟฟ้านะเราสามารถกดสั่งปิดตรงนี้ได้นะครับฝาท้ายก็จะปิดโปร่งฝาหน้ารถนะครับสำหรับความจุของรุ่นนี้จะอยู่ที่85ลิตรนะครับเปิดประตูด้านข้างออกมาแล้วเราก็กดที่บริเวณตรงนี้นะครับเราจะสามารถเปิดพื้นที่เก็บสัมภาระตรงนี้จะสามารถจุได้ทั้งหมด85ลิตรนะครับผมนอกจากนี้ครับมาดูในฝั่งของหลังคาของตัวรถบ้างครับหลังคาตัวนี้รุ่นปกติจะเป็นแบบหลังคากระจกนะครับจะมีการเคลือบถึง6เลเยอร์หรือว่าถึง6ชั้นนะครับจะช่วยลดทั้งเรื่องของความร้อนแล้วก็ลด UV ด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในประเทศไทยเองแดดค่อนข้างที่จะแรงนะครับดังนั้นทาง Audi จึงมีออปชันเสริมเพิ่มเติมให้ลูกค้านั้นสามารถเปลี่ยนนะครับหลังคาตัวนี้ได้ให้เป็นแบบคาร์บอนไฟเบอร์นะครับก็จะช่วยให้ลดแสงเข้าไปนะครับตรงนี้การใช้หลังคาแบบแก้วนั้นมันก็จะช่วยให้ตัวรถดูมีความทันสมัยนะครับผมแต่ก็แลกมากับความร้อนที่มันเกิดขึ้นนะครับดังนั้นเขาถึงมีออปชันทางเลือกเสริมให้เราสามารถเปลี่ยนตัวนี้ได้นะครับผมเรามาชมภายในตัวรถกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างในบรรยากาศของห้องโดยสารนะผมเข้ามานั่งในตัวรถนะตอนนี้ต้องบอกว่าตัวพวงมาลัยเนี่ยเป็นพวงมาลัยของด้านซ้ายนะครับผมตัวนี้ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นไฟเรืองแสงแล้วก็บอกสัญลักษณ์ของ RS นะครับซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นตัวท็อปอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับผมพวงมาลัยของเขาเนี่ยจะเป็นดีไซน์แบบสปอร์ตนะครับด้านท้ายจะมีการตัดลงไปนะครับพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันครับสามารถควบคุมเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะครับเลือกเมนูต่างๆนะฮะ
ผมสามารถหมุนขึ้นไปตรงนี้เพื่อเลือกสถานีการฟังเพลงหรือปรับเปลี่ยนอะไรก็ได้นะครับหน้าจอบริเวณตรงนี้ครับขนาดอยู่ที่ 12.3 นิ้วครับในส่วนของการควบคุมส่วนหน้าจอด้านขวานี้นะครับเป็น MMI Navigation นะครับขนาดหน้าจอจะอยู่ที่ 10.1 นิ้วนะครับมาพร้อมระบบ Audi Smartphone Interface รองรับการเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth นะครับผมเดี๋ยวตอนนี้ผมจะทดสอบระบบเสียง eSound นะครับที่มาพร้อมกับ Audi e-tron GT นะครับซึ่งรถไฟฟ้าส่วนใหญ่มันจะไม่มีเสียงใช่ไหมครับแต่ว่ารถตัวนี้จะมีเสียงมาให้ด้วยคือเขาดีไซน์ออกมาให้นะครับผมจะสวิตช์มาที่เกียร์ดีนะครับหรือว่าเกียร์ขับเราจะได้ยินเสียงแบบฮึมๆอันนี้ผมหยุดอันนี้คือผมหยุดนะครับผมหยุดรถเอาไว้จอดอยู่แล้วก็ผมเข้าเกียร์ดีครับจะได้ยินเสียงแบบฮึมๆขึ้นมานะครับเพราะว่าเสียงตัวนี้จะเป็นการสร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อความเร้าอารมณ์ในการขับขี่นะครับแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยระหว่างการขับขี่รถยนต์ไฟฟ้าด้วยนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของ Audi นะครับเพราะว่ารุ่นอื่นนะฮะซึ่งบางเจ้านะครับในเสียงแบบนี้อาจจะไม่มีอาจจะต้องแบบซื้อเพิ่มประมาณนั้นนะครับผมสำหรับ Audi e-tron GT ตอนนี้สามารถเปิดสั่งได้แล้วนะครับผมจะมีให้เลือกทั้งหมด3รุ่นรุ่นเริ่มต้นนะครับราคาจะอยู่ที่ 6,390,000 บาทส่วนรุ่นที่2นะครับ e-tron GT Quattro Performance นะครับราคาจะอยู่ที่ 6,790,000 บาทและรุ่นท็อปสุดครับสำหรับ RS e-tron GT Quattro นะครับราคาจะอยู่ที่ 9,490,000 บาทนะครับสามารถไปชมรถคันจริงๆได้แล้วที่งานมอเตอร์โชว์นะครับที่กำลังจะจัดขึ้นภายในวันที่24มีนาคมที่กำลังจะถึงนี้นะครับผมสามารถสั่งจองได้เลยในการส่งมอบรถ Audi e-tron GT นะครับผมจะส่งมอบให้ผู้ใช้งานในประเทศไทยนั้นในช่วงราวๆไตรมาสที่3ของปี2021นี้นะครับและนี่ครับเป็นการพรีวิวสั้นๆนะครับของรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดจากทางฝั่งของ Audi นะครับในรุ่นในตระกูลของ e-tron GT นะครับผมหวังว่าจะชื่นชอบกันนะครับผมถ้าหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้านะครับผมต้องไอ้ว่าขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ